และที่สำคัญคือเราจะป้องกันโรคกรดไหลย้อนได้อย่างไรนะคะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคนึงค่ะเป็นโรคที่เป็นแล้วน่ารำคาญไม่สุขสบายนะคะและในระยะยาวก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพค่อนข้างมากค่ะโรคที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือโรคกรดไหลย้อนค่ะวันนี้เรามาทราบกันนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันคืออะไรสาเหตุมาจากอะไรวิธีการรักษาโรคกรดไหลย้อนมีอะไรบ้างและที่สำคัญคือเราจะป้องกันโรคกรดไหลย้อนได้อย่างไรนะคะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุนะคะโรคกรดไหลย้อนนะคะ gastroesophageal reflux disease นะคะหรือโรคเกิร์ตค่ะเป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนกลับนะคะของเหลวที่อยู่ในกระเพาะอาหารค่ะเช่นน้ำย่อยหรือแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะที่ไหลย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารกลับขึ้นมาบนหลอดอาหารบ้างค่ะโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะจะมีการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารหรือว่าแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะมากกว่าคนทั่วไปค่ะหรือหลอดอาหารของผู้ป่วยนะคะมีความไวต่อกรดมากขึ้นแม้ว่าปริมาณกรดที่ไหลย้อนขึ้นไปจะไม่ได้มากกว่าปกตินะคะอาการสำคัญที่พบได้บ่อยในโรคกรดไหลย้อนนะคะก็ได้แก่อาการปวดแสบร้อนบริเวณกลางอกบริเวณลิ้นปี่นะคะซึ่งมักเกิดหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆมีความรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากและคอมีอาหารย้อนขึ้นมาในปากและคอจุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่นะคะนอกจากอาการดังที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจเสียงแหบเรื้อรังเสียงเปลี่ยนไอเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนกลืนติดขัดเหมือนมีก้อนจุกในคอมีอาการทางช่องปากนะคะเช่นฟันผุมีกลิ่นปากมีอาการหอบหืดนะคะแต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามปกติค่ะ 1. นะคะก็คือมีความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารนะคะมีความดันของหูรูดต่ำหรือเปิดบ่อยกว่าคนปกติอาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่และยาบางชนิดค่ะเช่นยารักษาโรคหอบหืดบางตัวนะคะ 2. นะคะมีความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะไหลลงสู่กระเพาะอาหารได้ช้าหรืออาหารที่ไหลย้อนออกมาจากกระเพาะอาหารนะคะค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ 3. นะคะมีความผิดปกติในการบีบตัวของกระเพาะอาหารค่ะทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติทำให้เพิ่มโอกาสในการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้นค่ะอาหารประเภทไขมันสูงและช็อกโกแลตนะคะจะลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารค่ะ 4. นะคะก็คือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตค่ะเช่นนะคะเข้านอนทันทีหลังรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารแต่ละครั้งเนี่ยในปริมาณมากๆการดื่มน้ำชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดอาหารไขมันสูงสุราหรือช็อกโกแลตการสูบบุหรี่หรือภาวะเครียด 5. นะคะก็คือผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินค่ะทำให้เพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหารและทำให้กดไหลย้อนกลับขึ้นมาค่ะและ6นะคะก็คือการตั้งครรภ์ค่ะฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์นะคะจะทำให้หูรูดของหลอดอาหารอ่อนแอและมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นนะคะจะเพิ่มแรงกดต่อกระเพาะอาหารค่ะ1. นะคะก็คือการซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปค่ะซักประวัติว่ามีอาการดังที่กล่าวมานะคะแล้วก็ตรวจร่างกายความผิดปกติต่างๆหรืออาจจะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะเช่นการส่องกล้องการเอ็กซเรย์ด้วยการกลืนสารทึบแสงการตรวจการบีบตัวของหลอดอาหารหรือการวัดความเป็นกรดด่างในหลอดอาหารค่ะ 1. เลยนะคะนั่นก็คือไปเน้นที่การปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยค่ะเช่นนะคะควรจะงดอาหารดังที่กล่าวมาแล้วนะคะอาหารที่กระตุ้นให้กรดไหลมากขึ้นนะคะเช่นเครื่องดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์สุรานะคะน้ำอัดลมหรือว่าน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าอาหารที่มีรสเผ็ดจัดนะคะการสูบบุหรี่หรือมีภาวะเครียดนะคะจะยิ่งทำให้กรดในกระเพาะอาหารหลั่งมากขึ้นในแต่ละมื้อนะคะไม่ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
และไม่ควรนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารนะคะควรเว้นระยะอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารจึงจะล้มตัวลงนอนค่ะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไประวังน้ำหนักตัวนะคะไม่ให้น้ำหนักเพิ่มหรือว่าอ้วนมากเกินไปค่ะแต่ถ้าหากว่าปรับพฤติกรรมต่างๆแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะต้องทำการรักษาด้วยการรับประทานยาค่ะเช่นนะคะยาเคลือบหรือว่ารักษาแผลในกระเพาะอาหารหรือยาลดการหลั่งกรดนะคะซึ่งการใช้ยานี้นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุค่ะเมื่อมีอาการแล้วนะคะแต่การดูแลสุขภาพนะคะต้องดูแลที่ต้นเหตุ G4 นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการบำรุงระบบย่อยอาหารค่ะช่วยในการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนอาการแน่นท้องท้องอืดหรือว่าลมในกระเพาะอาหารนะคะถ้าระบบย่อยอาหารแข็งแรงนะคะประสิทธิภาพในการย่อยอาหารก็จะดีค่ะ G4 นะคะผลิตจากสมุนไพร11ชนิดค่ะตามหลักศาสตร์ตำราจีนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกรดเขมาตังกุยตังเซียมอบเชยเทศอึ้งคีขิงแปะเจียชะเอมเทศพอทอนและผงส้มนะคะซึ่งกรดเขมาตังเซียมอึ้งคีและตังกุยนะคะจะมีฤทธิ์อุ่นค่ะจะช่วยในการบำรุงระบบย่อยอาหารบำรุงกระเพาะอาหารแล้วก็บำรุงม้ามให้แข็งแรงทำให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ G4 จะช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้เป็นปกติจึงแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อลมในกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่เพิ่มกรดลดกรดหรือขับลมซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุผลิตในโรงงานคุณภาพนะคะมีอย.รับรองค่ะหากเพื่อนๆ นะคะสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G4 นะคะที่ช่วยในการบำรุงระบบย่อยอาหารเดี๋ยวแม่จ๋านะคะจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสามารถติดต่อไปได้ทาง Facebook แล้วก็ IG ของ G4 นะคะช่วงนี้นะคะจัดโปรโมชั่นดีด้วยค่ะและยังมีคูปองส่วนลดท็อปอัพให้อีกนะคะตามลิงก์ด้านล่างนะคะมาดูแลสุขภาพระบบย่อยอาหารกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย